กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพักเพื่อไทยผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้บรรจุยติทั้งสี่ยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด านประธานครับชีวิตของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรน,นั้นพวกเราออกเยี่ยมพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็ในเขตตัวเมืองใหญ่ๆเช่นเทศบาลนราครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลหรืออ,อปทอเราก็จะเห็นพี่น้องประชาชนมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขารับความเดือดร้อนมาหาพวกเรามาหาด้วยความเรียกว่าอัดอั้นตันใจที่เขาไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ก็คือเรื่องของที่มีหมู่บ้านจัดสรรก็ดีหมู่บ้านที่เขาบอกว่าน้ําท่วมเรื่องของถนนหนทางเรื่องไฟฟ้าไม่สามารถแก้ไขได้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนั้นไม่ได้เป็นที่ของสาธารณะเป็นที่ของเอกชนหรือหมู่บ้านจัดสรรเป็นความเดือดร้อนที่ยิ่งยวดสําหรับผู้ที่อยู่ในเขตน้ําท่วมนั้นเพราะว่า หลายที่นะครับที่ผมไปเจอมารู้สึกว่าเขาก็อัดอั้นตันใจก็มาระบายกับผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนผมเชื่อว่าทั้งในสภาทุกคนเจอหมดผมก็อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนมาไม่ต่ำกว่า25ปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในต่างจังหวัดเขาอัดอั้นตันใจกลับมาที่กรุงเทพมหานครยิ่งเป็นเมืองหลวงยิ่งเป็นจุดที่ทุกเขตมีเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่นิติบุคคลเขาทอดทิ้งหรือ ทีคนไม่สามารถดําเนินการได้หรือมีเรื่องขัดแย้งกันนั่นคือทุกนั้นก็ตกกับใครตกกับพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีเขาเป็นคนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ต้องถูกกระทําเพราะว่าไม่สามารถให้รัฐบาลดําเนินการได้พอร้อนไปถึงว่าไปหาหน่วยราชการถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็นเทศบาลในกรุงเทพมหานครก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพหรือเขตทุกคนนะครับต้องเรียนว่าก็อยากทําให้ แต่ความที่เขาอยากให้เขามีข้อกังวลอยู่สองประเด็นประเด็นแรกก็คือถูกฟ้องร้องจากหน่วยราชการที่ตรวจสอบว่าเอาเงินหลวงไปทําให้กับที่เอกชนไม่ได้ข้อที่สองอาจจะถูกฟ้องร้องจากเจ้าของจัดสรรที่หายไปแล้วกลับมาฟ้องร้องใหม่อีกนี่คือความกังวลทั้งสองเรื่องซึ่งผมว่านี่คือปัญหาที่เกิดช่องว่างเพราะฉะนั้นเราต้อง สร้างโครงคุ้มกันให้ความมั่นใจกับหน่วยราชการที่เขาเป็นภาคปฏิบัติจริงๆให้เขาสามารถทําได้ด้วยความสบายใจและไม่ได้ถูกฟ้องร้องหรือว่าดาเนินคดีต่างๆนี่คือประเด็นที่อยากดีพี่น้องเขาบอกมาอันที่สองก็คือจากที่มีเหตุการณ์น้ําท่วมผมเป็นแพทย์เหตุการณ์ที่มีน้ําขังมีการติดเชื้อและก็ที่สําคัญก็คือเราห่วง อดห่วงไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนั้นมันมากับน้ํามันมากับแบคทีรียรกับเรื่องของยุงลายต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างเสริมภูมิต้านทานให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนอกจากนั้นสวนาธารณะที่เรียกว่าสวนชุมชนซึ่งใน้แก่นั้นก็เป็นเชื่องทําให้เป็นปอดใ,ให้กับพี่น้องสร้างภูมิขุมกันป้องกันจากงบประมาณของโครงการสปรสอชอที่30บบาทรักษาทุโกโรคนั้น ให้ร่วมมาในการสร้างเสริมป้องกันยังไม่ถึง1 5เปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นทุกพังขาะยบต้องช่วยกันตรงนี้ท่านประธานครับกลับมาที่หน่วยงานและพระบรที่ได้มีการดําเนินการคือตั้งแต่พรบรการจัดสรรที่ดิน2543ตอนนั้นเพิ่งจะเกิดพรบรแล้วยังไม่มีคําว่าสาธารณภพก็มีการแก้ไขปรปับปรุงเพิ่มเติมใหม่เป็นพรบรจัดสรรที่ดินฉบับที่สองปี2558 ซึงเพิ่มคําว่าสาธารณภกขึ้นมานะครับสิ่งอำนวยความสะดวกประโยชน์ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อจัดที่ดินใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญานะครับนี่คือต่างจังหวัดสองพรบนี้แล้วก็มีหมวดที่สําคัญก็คือหมวด4และหมวด5คือการบํารุงรักษาสาธารณภกและบริการสาธารณะซึ่งตรงนี้เป็นจุดซึ่งผมต้องบอกว่าจะสอดคล้องกับในส่วนของที่ผมที่ไปต่อคือของเทศบัญญัติแล้วก็พอบัญญัติของเทศมนครนะครับทีนี้ก็มา พรบที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครปี2536นะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรื่องค่าใช้สอยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันแล้วก็5ข้อ6แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน2 5 4 4ฉบับที่2ซึ่งเพิ่มเติมระเบียบค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินของประชาชนทั้งสองนี้จะคล้ายกันถ้าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะใช้หลักของอ ข้อบัญญัติของกละครและระเบียบข้อปฏิบัติซึ่งได้มีเขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี2158ซึ่งผมเรียนว่าถ้าท่านอภิรปปายดูแล้วเนี่ยจะมีข้อระเบียบที่กําหนดค่อนข้างที่จะลิจิตหรือว่าตรึงไปทําให้ลําบากนะครับในแง่ของข้อกฎหมายเช่นข้อ5.2การพัฒนาที่ดินเป็นทรัพย์สินส่วนกลางกฎหมายอาคารชุดที่ดินใช้เพื่อประโยชน์นั้นต้องทอดทิ้งเกิน10ปีแล้วก็ที่ดินต้องมีลักษณะเจ้าของกรรมสิทธิ์ มีได้ห่วงห้ามหรือปิดกั้นทางเข้าออกแล้วก็ยังมีข้อสองอีกครับว่าจะต้องรวบรวมนะครับสิบห้ารายไม่อย่างน้อยไม่ต่อสิบห้ารายจะเป็นแปได้ครับว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการบูรณาการร่วมกันทําให้ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นปรับปรงุงแล้วก็มีเปิดช่องให้หน่วยราชการทํางานได้ไม่ต้องถึงสิบห้าคนได้ไหมเกิดหมู่บ้านนั้นไม่ด้อยู่กันแล้วเกิดมีแค่สิบสี่คนตามกันไม่ได้ทํำยังไง สิบปีต่างๆนี่คือข้อซึ่งเป็นความห่วงใหญ่นะครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องที่ผมจะนำเรียนว่าการที่เรามีกฎหมายตรงนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับนอกจากพระราชบัญญัติข้อบัญญัติของเทศมลนครแล้วก็ยังมีกฎหมายอาคารชุดป2 2มีกฎหมายรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสุขภาพ2อ3 5มีข้อบัญญัติควบคุมอาคาร244 ต่างๆซึ่งข้อกฎหมายทั้งหมดนี้ค่อนข้างที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็ให้มีการบูรณาการร่วมกันให้ความมั่นใจแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เขาความแตดร้อนเขาก็จะได้รับฟังว่าวัาวนนี้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตรงนี้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้เกิดได้เห็นขึ้นมาว่าโอกาสที่เขาจะได้มีความผาสุกกเขาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงนําเรียนว่า วันนี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีความตั้งใจนะครับที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อจะศึกษาแล้วกแก้ปัญหาเป็นบุรการทุกกฎหมายทุกฉบับทั้งโครงสร้างทั้งช่องว่างที่เกิดขึ้นและเรื่องของสุขภาพคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิ้เิเหมายที่ดีผมขอสับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการแล้วก็แก้ไขปัญหาเพี่น้องมีความผาสุกสืบต่อไปขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตาม subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ